Are we at war? เอาเลยครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่จักรวาลแห่งสงครามนะครับการต่อสู้และผู้ก่อการร้ายกันบ้างนะครับหลังจากที่ทาง Activision ทำการเปิดตัวเกมนะครับโคตรอภิมหาสงครามภาคใหม่นะครับโคตรกราฟิกและประสิทธิภาพสูงนะครับอย่าง Call of Duty Modern Warfare 2ซึ่งภายในภาคนี้นั้นนะครับในโหมดสตอรี่นะครับภาคนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้พิทักษ์แห่งโลกเงามืดนะครับหน่วยรบพิเศษ Task Force 141นั่นเองนะครับที่ต้องวิ่งตัวเองไปทั่วโลกเพื่อที่จะทำการปราบปรามแผนการก่อการร้ายนะครับที่จะเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวจุดชนวนนะครับที่อาจจะทำให้เกิดสงครามโลกนะครับที่อาจจะไม่มีอะไรสามารถมาหยุดยั้งได้นั่นเองโดยในภาคนี้นะครับเราจะเห็นความร่วมมือนะครับของเหล่ามือโปรตัวท็อปนะครับเจ้าโมเจ้าเดิมนะครับอย่างกัปตันจอห์นไพรส์นะครับและก็รวมถึงทีมงานด้วยนะครับอย่างโกสโซฟแกสและลาเวลส์นั่นเองนะครับและในภาคนี้นะครับในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับก็จะดำเนินไปเรื่อยๆนะครับจนเราเนี่ยนะครับได้พบกับพันธมิตรใหม่นะครับที่ร้ายกาจมากๆนะครับอย่างกองกำลังพิเศษของเม็กซิโกนะครับที่นำโดยนะครับพันเอกอเล็กซานเดอร์วากัสนั่นเองนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับเราอยากจะได้พบกับเหล่าศัตรูมากมายนะครับที่มาจากมุมมืดสุดของสงครามนะครับแล้วก็กลุ่มก่อการร้ายระดับโลกอีกด้วยนอกจากนี้นะครับตัวเกมมันมีโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับที่รวบรวมเหล่าปีศาจกระหายสงครามไว้มากมายเลยนั่นเองนะครับที่พร้อมจะเปิดฉากการต่อสู้และการแข่งขันนะครับโดยวิธีการเล่นใหม่ๆนะครับแล้วก็สถานที่ใหม่ๆอีกด้วยนั่นเองภายในภาคนี้นั้นนะครับจะมีวิธีการควบคุมปืนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมเข้ากับระบบ AI ที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองอีกทั้งนะครับยังมีระบบการปรับแต่งปืนนะครับให้เหมาะกับเหล่าสายคลัสตอมนะครับที่ชื่นชอบในการดัดแปลงอาวุธนะครับเพื่อที่จะได้งัดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับของอาวุธที่เราต้องการออกมาได้อีกด้วยนั่นเองอีกทั้งนะครับในภาคนี้นะครับยังได้ทำการยกระดับกราฟิกให้ดีกว่าเดิมอีกด้วยนั่นเองนะครับด้วยการนำระบบเรนเดอร์พื้นผิวนะครับวัสดุที่มีความสมจริงนะครับระบบเรนเดอร์แสงในรูปแบบใหม่นะครับภาพ 4K HDR นะครับที่สมจริงยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองโดยเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับจะเป็นภาคต่อของ Call of Duty Modern Warfare นะครับปี2019ที่เรานั้นนะครับจะต้องรวบรวมทีมนะครับเพื่อไปปราบปรามผู้ก่อการร้ายนะครับจนถึงขั้นที่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับหรือแม้กระทั่งต้องสละชีพกันเลยก็ตามนะครับแต่ดูเหมือนว่าการสละชีพในครั้งนั้นนะครับก็จะสามารถทำลายโรงงานสารพิษนะครับที่เป็นที่มั่นของเหล่าผู้ก่อการร้ายลงได้แล้วนั่นเองนะครับแต่นี่เองนะครับก็ไม่ใช่จุดจบนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับที่จะทำให้เกิดสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นครั้งใหม่อีกนั่นเองนะครับใน Call of Duty Modern Warfare 2ตัวเกม Modern Warfare นั้นนะครับก็ได้มีการนำตัวเอนจินใหม่นะครับเข้ามาในการพัฒนาอีกด้วยนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับในระบบ Ray Tracing นะครับจะถูกพัฒนานะครับนำไปใช้กับเสียงให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งเสียงสะท้อนนะครับสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนที่กระทบกับวัตถุต่างๆอีกด้วยนั่นเองหรือแม้แต่การวิ่งไปรอบๆนะครับก็จะได้ยินเสียงที่แตกต่างกันไปอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนั่นเองในส่วนของมัลติเพลเยอร์นะครับแผนที่โหมดของผู้เล่นนะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับคือแฟลตแมปนะครับเทคนิคอลแมปแล้วก็ตัวแบทเทิลแมปนั่นเองในส่วนของแฟลตแมปนะครับจะส่งเสริมการต่อสู้ระยะใกล้นะครับหรือที่เรียกว่า CQC นะครับ Close Quarter Combat นั่นเองนะครับเป็นที่ตั้งในโหมดใหม่นะครับ 2v2 การไฟต์อีกด้วยนั่นเองในส่วนของ Tactical Map นั้นนะครับจะเป็นส่วนดั้งเดิมนะครับคือสมรภูมิขนาดกลางของซีรีส์ Call of Duty นะครับจะมี 6v6 นะครับ 10v10 นะครับเช่นเดียวกับทีม Deathmatch นะครับแล้วก็ Kill Confirm Domination นั่นเองและในส่วนของ Battle Maps นั้นนะครับคือส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเกมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับเราจะเรียกโหมดนี้ว่า Ground War นั่นเองนะครับแผนที่นะครับจะมีสเกลใหญ่ที่สุดของภาคนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือ 32v32 นั่นเองนะครับอีกโหมดไฮไลท์โฉมใหม่นะครับนั่นก็คือตัว Cyber Attack นั่นเองนะครับหรือว่า Search and Destroy นะครับในเวอร์ชันที่ปรับปรุงใหม่นะครับเพิ่มความสามารถในการชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยนั่นเองในส่วนของเกมเพลย์นั้นนะครับการกลับมาครั้งใหญ่ของ Modern Warfare นะครับทีมงานพยายามทำให้ตัวเกมนั้นนะครับสมจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับโดยเรานั้นนะครับจะสามารถตั้งปืนนะครับยิงปืนบนขอบสิ่งกีดขวางหรือกำแพงได้ด้วยนั่นเองนะครับตัวประตูนะครับสามารถแง้มเบาๆนะครับหรือว่าผลักประตูเสียงดังๆนะครับหรือว่าจะทำลายประตูด้วยระเบิดก็ได้อีกด้วยนั่นเองนะครับการวิ่งนะครับจะมี2ระดับนะครับคือการวิ่งแบบธรรมดานะครับหรือว่าการวิ่งแบบซูเปอร์สปินนะครับก็คือการวิ่งในรูปแบบที่เราจะยกปืนไปด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถวิ่งได้รวดเร็วมากๆอีกด้วยนั่นเองกระสุนภายในภาคนี้นะครับจะมีการปรับวิถีกระสุนให้มีความสมจริงมากขึ้นนะครับหรือว่าตัว Bullet Travel นั่นเองนะครับในส่วนของ Night Mode นั้นนะครับผู้เล่นจะเป็นที่จะต้องใส่ตัว Night Vision Goggles นะครับ
ป็นแว่นตาที่สามารถมองในความมืดได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเกมในภาคนี้นั้นนะครับในส่วนของพื้นที่มืดนั้นนะครับทำออกมาได้สมจริงมากๆนะครับเราแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับในพื้นที่มืดนั่นเองเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับทั้งควันระเบิดนะครับประกายไฟนะครับถูกปรับแต่งใหม่นะครับแอนิเมชันต่างๆนะครับการเคลื่อนไหวนะครับก็ทำให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับและนี่เองนะครับก็เป็นครั้งแรกของ Call of Duty นะครับที่มีการทำระบบคอสเพลย์นะครับสนับสนุนทุกแพลตฟอร์มนะครับ PS4 Xbox และ PC นะครับโดยระบบนะครับจะทำการแยกผู้เล่นนะครับที่ใช้จอยคอนโซลนะครับแล้วก็เมาส์แอนด์คีย์บอร์ดเนี่ยออกจากกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดภายในปาร์ตี้ของเรานะครับมีผู้เล่นที่ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับตัวระบบ A นะครับก็จะทำการจับตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับไปอยู่ในล็อบบี้ของเมาส์และคีย์บอร์ดทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับและอีกท้ายนะครับตัวเกมนะฮะยังมีการวางแผนในระยะยาวนะครับสำหรับโหมดตัว Battle Royale นะครับที่จะทยอยอัปเดตออกมาอย่างเรื่อยๆนะครับให้เราแฟนๆนะครับได้เล่นกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่เราไปทำการรวบรวมและก็ทำการมาสรุปนะครับสำหรับ Call of Duty Warfare 2นะครับภาคใหม่นั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ See you again later ครับผมบ๊ายบาย